สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่วยหญิงพม่าโดนเลิกจ้างร่อนเร่ถึงมหาชัยชาวบ้านร้องช่วยหาตรวจโควิดเป็นภาพที่ได้รับการแชร์ด้วยความเห็นใจเมื่อมูลนิธิรักไทยได้รับการประสานให้เข้าช่วยเหลือแรงงานหญิงชาวพม่าที่ร่อนเร่หลังจากโดนเลิกจ้างประกอบกับช่วงโควิดแบบนี้ทำให้ยิ่งลำบากโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่านายมอจอตู้เจ้าหน้าที่สนามของมูลนิธิรักไทยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นล่ามให้กับแรงงานข้ามชาติหญิงชาวเมียนมาอายุประมาณ50ปีซึ่งจากการสอบถามทราบว่าเธอนั้นโดนเลิกจ้างจึงนั่งแท็กซี่มาจากรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาที่มหาชัยนิเวศจังหวัดสมุทรสาครแต่มีเงินไม่พอที่จะจ่ายค่าแท็กซี่เคราะห์ดีที่ชาวบ้านแถวนั้นทำการช่วยเหลือไว้จากนั้นเธอก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงที่วัดบ้านขอมและพักอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักไทยจึงได้ให้การช่วยเหลือและทำการตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเพราะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังต้องควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดจากนั้นนายจอตูโมเจ้าหน้าที่ทูตจากเมียนมาฝ่ายแรงงานประจำประเทศไทยได้เดินทางมาพบเพื่อสอบถามข้อมูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ลงพื้นที่ประสานให้ความช่วยเหลือเช่นกันแฮชแท็กเพราะความช่วยเหลือรอไม่ได้แฮชแท็กแม้ไม่ใช่คนไทยแต่เราจะไม่ทิ้งกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ